แพทย์วิถีธรรมนำหัวใจให้สุดแท้คือหน่วยเผยแพร่ธรรมะแท้ในสยามด็อกเตอร์ใจเพ็ญได้ใช้หลักธรรมเผยแผ่น้อมนำอริยธรรมคำจุนแพทย์วิถีธรรมคอยชี้นำทั่วแดนนำร่องวางแผนรักษาใจไม่ให้เสื่อมสูญเทคนิคเก้าข้อล้อธรรมแห่งบุญคนที่เข้าศูนย์มีต้นทุนคือคุณความดีมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทยและจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทั่วโลกขอเชิญชวนพี่น้องผู้รักสุขภาพและใฝ่หาความผาสุกทุกท่านค่ะร่วมติดตามรายการค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมออนไลน์ติดตามชมรายการเพื่อสุขภาพและรายการใหม่ๆในค่ายครั้งนี้เช่นรายการเล่าสู่กันฟังแพทย์วิถีธรรมทั่วโลกรายการทบทวนธรรมนำชีวิตจิตผาสุกและรายการแพทย์วิถีธรรมสัญจรกับหมอเขียวตลอดจนรายการและสาระต่างๆอีกมากมายทางช่อง YouTube หมอเขียว TV Facebook หมอเขียวแฟนคลับหรือเว็บไซต์hmokiew.net แล้วพบกันทางหน้าจอนะคะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์ทุกท่านค่ะตัวนี้แหละคนมันขี้เกียจออกกำลังกายนี่คนมันขี้เกียจจริงๆมันก็ทำไม่เหมาะไม่สมมันก็ขาดบางทีดีไม่ดีบางคนเกินไฟแรงจัดออกกำลังกายเกินมันก็เป็นได้แต่น้อยออกกำลังกายเกินจนกระทั่งเป็นภัยส่วนมากขาดเมื่อขยันไม่ค่อยจะทนที่จะออกกำลังกายต้องออกกำลังกายให้พอเหมาะนะต้องเข้าใจเองแล้วก็ต้องเข็นตัวเองให้เรื่องออกกำลังกายเนี่ยนะข้อสำคัญให้เหมาะสมกับตนเองเทคนิคอีกอย่างหนึ่งเวลากายบริหารท่าไหนก็ตามเนี่ยเราทำใช้หลักพระพุทธเจ้าคือตั้งตนอยู่บนความลำบากกุศลธรรมเจริญยิ่งแต่อย่าให้ทรมานเกินไปลำบากอย่าให้ทรมานเกินอย่าให้กิลมัฏฐะเกินนะกิลมัฏฐะเกินเนี่ยแย่เลยกิลมัฏฐะคือทรมานเกินเพราะฉะนั้นต้องลำบากในขีดที่เบิกบานไม่ทรมานจนเบิกบูดไม่หย่อนยานจนย่ำแย่นะมันจะต้องอย่างเงี้ยขี้เกียจก็ไม่ได้ขยันเกินก็ไม่ได้ช่วงที่ท่านทำเนี่ยท่านจะรู้สึกแข็งแรงขึ้นมากเลยจะรู้เลยว่าเราแข็งแรงอายุยืนแน่นอนช่วงไม่ทำเนี่ยมันจะรู้สึกเลยเราสมรรถนะของชีวิตลดลงนะมันอ่อนแอลงนะการระบายพิษถ้าช่วงที่เราไม่ทำก็ระบายพิษได้ไม่ดีช่วงที่เราทำก็ระบายพิษได้ดีนะเราจะเปรียบเทียบตัวเราเองได้เลยก่อนหลังเนี่ยต่อไปนะครับเราจะทำในท่านอนทำโยคะในท่านอนเท้าชิดแขนชิดคว่ำมือลงนะครับตั้งเข่าซ้ายขึ้นมาแล้วตะแคงไปด้านขวานอนลงไปหงายนอนหงายนะครับทีนี้พอนอนลงไปก็นอนหงายต่อไปเท้าชิดแขนชิดคว่ำมือตั้งเข่าซ้ายขึ้นมานะกางแขนออกไปหงายมือขึ้นแล้วก็คว่ำมือลงกดเข่าซ้ายไปด้านขวาหน้ามองไปด้านซ้ายนะกดเข่าซ้ายไปด้านขวาหน้ามองไปด้านซ้ายให้ตึงที่แขนตึงที่สะโพก
ท่าที่รู้สึกสบายและมีพลังที่สุดค้างไว้นานเท่าที่สบายและมีพลังที่สุดถ้าไม่สบายไปกว่านั้นแล้วก็ผ่อนนะสลับข้างนะเหยียดขาออกไปตั้งเข่าขวาขึ้นมาข้อมือลงหน้ามองไปด้านซ้ายกดเข่าซ้ายไปด้านขวาหน้ามองไปด้านขวานะกดเข่าซ้ายไปด้านซ้ายนะครับหน้ามองไปด้านขวากดเข่าขวาไปด้านซ้ายนะที่ถูกต้องก็คือหน้ามองไปด้านขวากดเข่าขวาไปด้านซ้ายนะคว่ำมือลงตึงเท่าที่สบายและมีพลังที่สุดผ่อนทำสลับข้างนะครับตั้งเข่าซ้ายขึ้นมานะเหยียบเหนือเข่าขวาทีนี้นะตั้งเข่าซ้ายขึ้นมาเหยียบเหนือเข่าขวานะกางแขนออกไปคว่ำมือลงนะกดเข่าซ้ายไปด้านขวาหน้ามองมาด้านซ้ายตึงเท่าที่สบายและมีพลังที่สุดผ่อนทำสลับข้างตั้งเข่าขวาขึ้นมาเหยียบเหนือเข่าซ้ายตั้งเข่าขวาขึ้นมาเหยียบเหนือเข่าซ้ายคว่ำมือลงหน้ามองไปด้านขวากดเข่าขวาไปด้านซ้ายตึงเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดค้างไว้นานเท่าที่สบายและมีพลังที่สุดกลับมาสิขาทุกคนรวมตัวกันที่เงินศูนย์ชั้นล่างเวลานี้ค่ะนักเรียนกลับมาสิขาสันติอโศกทุกคนอ้าวพรชั้นล่างเวลานี้ค่ะอ้าวท่าต่อไปนะครับตั้งเข่าทั้งสองข้างขึ้นมานะแยกเข่าประมาณครึ่งถึง1ฟุตแยกเท้าแยกเข่าประมาณครึ่งถึง1ฟุตนะครับแยกเท้าแยกเข่าออกไปประมาณครึ่งถึง1ฟุตหงายมือขึ้นทั้งสองข้างกางแขนออกไปหงายมือขึ้นทั้งสองข้างข้อมือลงนะโน้มเข่าทั้งสองข้างไปด้านซ้ายหน้ามองไปด้านขวาตึงเท่าที่สบายและมีพลังที่สุดเอาพรทำสลับข้างโน้มเข่าทั้งสองข้างไปด้านขวาหน้ามองไปด้านซ้ายตึงเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดค้างไว้นานเท่าที่สบายและมีพลังที่สุดเอาพรพักในท่าศพอาสนะแขนขาแยกประมาณฟุตหนึ่งหงายมือขึ้นทำความรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายต่อไปเท้าชิดแขนชิดคว่ำมือตั้งเข่าซ้ายขึ้นมาเหยียบเหนือเข่าขวามือจับไว้ที่เท้ามือขวาจับที่เท้าซ้ายหงายมือขึ้นหน้ามองไปด้านซ้ายเตรียมตัวกดเข่าซ้ายมาด้านขวาจำนวนครั้งเท่าที่รู้สึกสบายนะครับเริ่มโยกไปเรื่อยๆเลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 89 10พอประมาณจะทำมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับจำนวนครั้งเท่าที่รู้สึกสบายเอาต่อไปตั้งเข่าขวาขึ้นมาเหยียบเหนือเข่าซ้ายมือซ้ายไปจับเข่าขวาหน้ามองไปด้านขวา
เตรียมตัวโยกเข่าขวามาด้านซ้ายนะครับจำนวนครั้งเท่าที่รู้สึกสบายนะท่าเหล่านี้ก็จะช่วยในการแก้ปวดหลังปวดเอวได้ดีมากนะครับเอาเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ผ่อนนะจริงๆจะทำกี่ครั้งก็ได้นะครับถ้าที่รู้สึกสบายและมีพลังที่สุดนะถ้าไม่สบายไปกว่านั้นแล้วเราก็หยุดนะเอาพักในท่าสมอาสนะแขนขาแยกประมาณฟุตหนึ่งหงายมือขึ้นทำความรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายเจริญธรรมสำนึกดีค่ะข่าวความเคลื่อนไหวแพทย์วิถีธรรมและพรรคสัมมาธิปไตยระหว่างวันที่15ถึง21กรกฎาคม2566มี3ข่าวข่าวที่1แพทย์วิถีธรรมร่วมกับกองทัพธรรมให้กำลังใจสว.ณ อาคารรัฐสภาวันอังคารที่19กรกฎาคม2566แพทย์วิถีธรรมนำโดยดร.ใจเพชรก้าจนอาจารย์หมอเขียวและจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมร่วมกับชาวกองทัพธรรมจากบวรสันติอโศกปฐมอโศกลานาอโศกและศิษย์เก่าสัมมาสิกขามากกว่า100ท่านเป็นตัวแทนจากกองทัพธรรมมาหลอมรวมพลังกับกลุ่มประชาชนผู้รักชาติศาสตร์กษัตริย์อีก3กลุ่มคือกลุ่มหลวงปู่พุทธอิสระกลุ่มพลเมืองอาสาปกป้องแผ่นดินและกลุ่มศูนย์ประชาชนปกป้องสถาบันสปปสที่อาคารรัฐสภายื่นหนังสือและอ่านแถลงการกองทัพธรรมพร้อมมอบดอกไม้เป็นกำลังใจให้กับสมาชิกวุฒิสภาที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาและกล้าหาญปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประโยชน์สุขของประชาชนส่งเสริมคนดีให้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้โดยมีนายเสรีสุวรรณพานนท์นายสมชายแสวงการแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันนายทวินเปลี่ยนสีพลเอกอากนิษฐ์หมื่นสวัสดิ์เป็นตัวแทนสว.รับหนังสือบรรยากาศเป็นไปด้วยความเบิกบานอบอุ่นประทับใจด้วยมิตรไมตรีข่าวที่2ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมณบวรสันติอโศกกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่19ถึง23กรกฎาคม2566มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับพรรคสัมมาธิปไตยนำโดยอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนหัวหน้าพรรคสัมมาธิปไตยและจิตอาสารวมพลังบำเพ็ญตามนโยบายพรรคสัมมาธิปไตยส่งเสริมการสร้างอาหารไร้สารพิษชีวิตสุขภาพดีมีเศรษฐกิจมั่นคงมุ่งตรงพลังงานพึ่งตนสร้างคนดีให้สังคมจัดกิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง5วันไปกับณอาคารอเนกประสงค์บวรสันติอโศกนวมินทร์46บวรสันติอโศกกรุงเทพมหานครใน3วันแรกมีผู้เข้ารับการอบรมลงทะเบียนรวมประมาณ90ท่านจิตอาสาทั่วประเทศร่วมบำเพ็ญประมาณ40ท่านกิจกรรมแต่ละวันเริ่มตั้งแต่ 6:30 นาทีลงทะเบียนออกกำลังกายรับประทานอาหารเช้าจิตอาสาแนะนำสถานที่และกิจกรรมต่างๆสาธิตเทคนิคข้อที่1ถึง7อาจารย์หมอเขียวบรรยายยาเม็ดเลือดเม็ดที่8และเม็ดที่9การสร้างความผาสุกที่แท้จริงด้วยการดับทุกข์ใจที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวงดับสุขสมอยากทุกข์ไม่ได้สมอยากด้วยการเลิกอยากให้ได้ในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องไปตามลำดับในภาคเช้าพักรับประทานอาหารกลางวันฟังการบรรยายและสาธิตต่างๆต่อในภาคบ่าย
จนถึงเวลา 17:00 น.จบกิจกรรมของวันด้วยการรับประทานอาหารมื้อเย็นข้าวต้มถอนพิษและผักสดก่อนเดินทางกลับผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่รู้สึกประทับใจและอบอุ่นที่อาจารย์หมอเขียวและจิตอาสามาจัดค่ายสุขภาพให้ถึง5วันแบบไปกลับได้สบายใจที่จะมาเข้าร่วมอบรมวันไหนก็ได้ที่จัดสรรเวลาได้ได้ฝึกการรับประทานอาหารตามลำดับทีละชนิดได้ประโยชน์ทั้งทางด้านร่างกายและอาหารใจบางท่านรู้สึกอยากมาเป็นจิตอาสาส่วนผู้มาครั้งแรกรู้สึกประทับใจกับสถานที่ที่สงบและร่มเย็นท้ายนี้เหลือเวลาอีก2วันที่ผู้สนใจสามารถมาร่วมฟังการบรรยายได้ส่วนค่าย5วันครั้งถัดไปที่สันติอโศกจะจัดในวันที่30สิงหาคมถึงวันที่3กันยายน2566และใน2วันแรกของค่ายพรรคสัมมาธิปไตยได้ร่วมรับสมัครสมาชิกพรรคได้98ท่านปัจจุบันวันที่21กรกฎาคม2566พรรคสัมมาธิปไตยมียอดสมาชิกจำนวน 6,108 ท่านเมื่อวันที่17ถึง20กรกฎาคม2566หลังจากจบกิจกรรมค่ายสุขภาพที่ราชธานีอโศกอาจารย์หมอเขียวครูรุและนักเรียนวิชารามได้เดินทางจากราชธานีอโศกเข้าไปสวนป่านาบุญหนึ่งอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารเพื่อร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาพื้นที่โดยในช่วงเช้าของกิจกรรมนักเรียนวิชารามหญิงและครูรุช่วยกันทำความสะอาดที่พักทำอาหารส่วนนักเรียนวิชารามฝ่ายชายและครูรุช่วยกันตัดหญ้าตามคันนาหลังรับประทานอาหารเสร็จไปช่วยกันเก็บแก้วมังกรไร้สารพิษช่วงเย็นฟังธรรมและอัปปริหานียธรรมในวันที่18ถึง20นักเรียนวิชารามและครูรุโฮมแรงกันดำนาเรียนรู้วิถีชีวิตที่พอเพียงเรียบง่ายหลังเสร็จกิจกรรมการดำนาแล้วในช่วงเย็นครูรุและนักเรียนร่วมกันสรุปกายสรุปใจจากการที่เราได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อมาบูรณาการเรียนการสอนของนักเรียนวิชารามหลังเสร็จภารกิจการดำนาแล้วก็จะเดินทางเข้าสวนป่านาบุญ4อำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมต่อไปเรียนท่านสว.ส.ส.และพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านแถลงการกองทัพธรรมเรื่องขอขอบพระคุณสมาชิกวุฒิสภาที่ได้ช่วยกันทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งจริงจังโดยไม่หวั่นเกรงต่อการกดดันข่มขู่คุกคามแม้จะรู้อยู่แล้วว่าจะทำให้ตนเองและครอบครัวเกิดความเดือดร้อนในภายหลังก็ตามจากการที่ท่านสมาชิกวุฒิสภาได้พร้อมใจกันไม่โหวตให้นักการเมืองที่มีบาดแผลอยู่เต็มตัวและอีกทั้งยังมีความมุ่งมั่นกระทำการในสิ่งที่อาจจะเข้าข่ายล้มล้างการปกครองไม่ให้ขึ้นมาเป็นผู้นำชาตินั้นย่อมถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทประดับพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่9เกี่ยวกับการบริหารประเทศดังมีใจความว่าในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีแต่หากอยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้การไม่ยอมให้กฎหมู่อยู่เหนือกฎหมายในครั้งนี้
ย่อมเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญที่ควรแก่การบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยและจะเป็นตำนานให้คนรุ่นหลังได้เล่าขานกันต่อไปดังที่อดีตผู้ว่าหมูป่าผู้นำในตำนานของสมรภูมิถ้ำหลวงนายณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรกล่าวไว้อย่างน่าประทับใจคือตำแหน่งเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งในการทำงานส่วนตำนานเป็นเรื่องราวที่อยู่ในใจผู้คนอย่าให้เป็นผู้นำแค่ในตำแหน่งแต่ขอให้เป็นผู้นำในตำนานบ้านเมืองเราอยู่รอดมาได้ทุกวันนี้ก็เพราะในยามคับขันเรามีคนกล้าในยามมีปัญหาเราต้องการผู้นำที่เป็นคนจริงพูดจริงทำจริงและไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆคนทำดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนคือผู้ที่สังคมต้องการมากที่สุดประเทศไทยโชคดีที่เรามีคนกล้าคนจริงและคนเสียสละปรากฏตัวขึ้นมาช่วยปกปักรักษาบ้านเมืองให้สงบเรียบร้อยตลอดมาต้องขอขอบคุณกับการที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้เสียสละให้กับบ้านเมืองทั้งในอดีตทั้งในปัจจุบันและทั้งในอนาคตมาณโอกาสนี้จากใจที่เคารพเทิดทูนในชาติศาสตร์กษัตริย์กองทัพธรรมขอบคุณครับองค์กรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับได้คัดเลือกคนดีเข้ามาเพื่อที่จะคัดกรองคนที่จะไปบริหารชาติบ้านเมืองนั้นคัดกรองคนไม่ดีออกไปคัดกรองคนดีเข้ามานี่คืออำนาจของประชาธิปไตยที่แท้จริงโดยประชาชนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริงครับขอขอบคุณครับพี่น้องที่ได้นำดอกไม้นะครับมามอบให้กับท่านสภ.นะครับที่เป็นตัวแทนลงมาพบปะพี่น้องนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับรายชื่ออยู่ไหนครับรายชื่อใครเป็นคนรวบรวมรายชื่อครับพี่เก่งขอหน่อยครับเป็นตัวแทนตอนนี้ครับรายชื่อนะครับเดี๋ยวก่อนขอครับตอนนี้ครับพี่น้องที่อาเทียนดอกไม้มอบให้ท่านสภ.นำมามอบได้เลยนะครับพี่น้องพี่น้องที่เตรียมดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้ท่านสว.ก็พี่น้องนำมามากเลยนะครับตอนนี้ท่านสว.ออกมารับดอกไม้มารับกำลังใจจากพี่น้องเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวรายชื่อพี่น้องที่มาเป็นกำลังใจให้ท่านสว.ก็วันนี้ก็นะก็รวบรวมเสียงแล้วตอนนี้เราจะขอเรียนเชิญท่านสว.พูดคุยอะไรกับพี่น้องเรานะครับขอเรียนเชิญท่านสว.ครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่มาให้กำลังใจพวกเราเป็นกำลังใจอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าพวกเราเชื่อว่าพี่น้องคนไทยรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยฝากพี่น้องส่งตัวแทนมาให้กำลังใจกับพวกเราสมาชิกผู้ที่สภาซึ่งเราทำหน้าที่จะแล้วเราได้ทำหน้าที่ต่อเนื่องในการที่ตามแนวทางก็คือการส่งเสริมคนดีให้ได้ปกครองบ้านเมืองป้องกันคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจนะครับแล้วก็ขอวายืนยันครับว่าเป็นผู้มีความจงรักภักดีกับปกป้องในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แน่นอนครับรักสว.ไหมรักมากไหมรักมากไหมก็เป็นพี่น้องที่รักครับคือจริงๆสมาชิกเชื่อฟังจากกันมาเยอะเลยครับก็ด้วยจำกัดในช่วงนี้ประชุมอยู่นะครับแล้วก็จำกัดในส่วนของพื้นที่นะครับครับวันนี้ผมก็มีคุณหมอปฏิทินนะครับคุณชายแล้วก็ผมเจดีย์ชวนมาด้วยนะครับมาขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาแสดงพลังให้กำลังใจ
ให้เรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยวนะครับเรามีพี่น้องประชาชนจำนวนมากที่เห็นด้วยกับเราในการทำหน้าที่ปกป้องพิทักษ์บ้านเมืองและสถาบันที่เราเคารพรักวันนี้ผมเชื่อว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่มีพี่น้องแสดงเจตนาออกมาร่วมกันมันทำให้เรานึกถึงว่าเวลาบ้านเมืองมีวิกฤตนะครับประชาชนก็จะออกมาต่อต้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับเพื่อให้บ้านเมืองเรามีความเป็นอยู่ที่ดีงามสถาพรพลังประชาชนเป็นส่วนสำคัญในการจะผลักดันให้สิ่งซึ่งมันไม่ถูกต้องไม่ดีงามที่กำลังจะเกิดอยู่ผมจึงกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับขอบคุณทุกคนนะคะและก็อยากให้ทุกคนได้ทุกคนนะคะว่าประเทศไทยเราเกิดขึ้นด้วยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมและก็ทรงรักษาธรรมและฉันจำไว้ว่าธรรมะจะคุ้มครองผู้ปฏิบัติธรรมขอเราอย่าโกรธอย่าเกลียดและพลังของเราจะสามารถช่วยกันรักษาแผ่นดินได้ค่ะครับกับเรียนท่านสมาชิกสภาทั้ง3ท่านนะครับที่ได้เกียรติมาพบทีนี้สิ่งที่ผมจะยื่นต่อไปเป็นรายชื่อพี่น้องที่มาร่วมให้กำลังใจท่านสว.ที่เป็นตัวแทนและก็ท่านสว.ที่อยู่ในสภาในขณะนี้ครับนี่คือจำนวนที่พิจารณากันสดๆนะครับขอเป็นตัวแทนคุณหมอครับยื่นครับยื่นครับยื่นครับคุณหมอเชิญนะครับยื่นทั้งหมดนะครับจำนวนนะครับคุณหมอเขียวจะเป็นคนตัวแทนยื่นนะครับรายชื่อนะครับให้กับท่านสมชายรายการนะครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านสว.นักเรียนผู้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยครับครับเอาละทีนี้ก็จะมาสู้กันครับทีนี้นอนที่ไหนครับทีนี้ท่านก็มานะครับเป็นเวลาที่เราขออนุญาตนะครับกำลังใจนี่ล้นเปี่ยมทีเดียวนะแล้วก็ผมจะนำกำลังใจในวันนี้ไปเรียนกับพี่น้องสว.ทั้ง250ท่านนะครับว่าคนไทยที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยได้มาให้กำลังใจสว.ทุกท่านนะครับผมจะนำเรียนที่ประชุมนะครับคนไทยกฎหมายแก้กันวุ่นวายมีตายหรือนี่ระวังให้ดีจะไม่มีแผ่นดินจะยอมกูละเว้ยกูนี่คนไทยรู้ว่าไหมใครเป็นคนทำใครละเว้ยใครคนเหยียบย่ำใครเป็นคนทำให้เมืองไทยนั้นล้มจมมารวมพลังเราบรรดาสภาแผ่นดินทำกันให้สิ้นพวกองค์กินบ้านเมืองทำเพื่อลูกหลานคอยพ่อแม่จะไม่ฝืนเคืองเราคงเลื่อนมาเรื่องนี้นะครับที่จะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาตินะครับนี่คือประชาธิปไตยที่แท้จริงนะครับคืออำนาจของประชาชนของส่วนรวมที่ล้อมรวมพลังกันกำจัดพลังที่ไม่ดีออกไปนะครับกำจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชาติบ้านเมืองนะครับแล้วสร้างสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ขึ้นมาในชาติบ้านเมืองนี่คือพลังของประชาธิปไตยที่แท้จริงนะครับประชาธิปไตยที่แท้จริงนั้นไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่ของคนเลวนะครับแต่เป็นเสียงส่วนใหญ่ของคนดีนะครับใช่ค่ะนี่คือประชาธิปไตยที่แท้จริงครับวันนี้เป็นตัวแทนของประชาชนบางส่วนนะครับที่ระดมกันอย่างรวดเร็วนะครับถ้ามีความจำเป็นต้องระดมพี่น้องประชาชนมามากกว่านี้นะครับเราก็จะได้ระดมกันทั้งประเทศนะครับตอนนี้เราระดมกันที่นะกรุงเทพและปริมณฑลนะครับบางส่วนแต่ถ้ามีความจำเป็นกว่านี้นะครับป้องกันมวลชนมากกว่านี้เราจะระดมกันมาทั้งประเทศครับพี่น้องสู้พี่โต้พี่น้องสู้พี่โต้พี่น้องสู้พี่โต้สามวาสู้สู้สามวาสู้สู้สามวาสู้สู้ขอบคุณสามวาทุกท่านครับขอบคุณครับ
านอาหารอะไรเอ่ยน้ำพริกหัวปีค่ะมะเขือเทศสับปะรดนิดนึงมะเขือเทศก็คือเพิ่มความเปรี้ยวสับปะรดก็คือเพิ่มความหวานโดยที่เราไม่ต้องใส่น้ำตาลไม่ต้องใส่รสดีไม่ต้องใส่ผงชูรสนะคะน้ำพริกหัวปีค่ะค่ะอันนี้เราทำน้ำเขาให้มันเข้มข้นก่อนโอเคค่ะเอาลงกระทะใช่ไหมคะรอก่อนเนาะโอเคอันนี้เราก็เปิดไฟเปิดแก๊สทุกอย่างนะคะเวลาพี่น้องจะทำกับข้าวเราไม่ใช้ไฟแรงเกินไปนะไปเลยแป๊บเดียวก็สุกอันนี้เรามีพริกฉุนละฉุนพริกละค่ะพริกหยวกพริกหยวกจะไม่เผ็ดค่ะค่ะพริกหยวกอันนี้เขาเรียกว่าปรับสมดุล นะคะที่ใส่พริกลงไปเนี่ยพริกหยวกก็เป็นพริกนะคะแต่ว่าจะมีความเผ็ดน้อยแต่ก็จะมีความเผ็ดนั่นแหละเราก็เลย เพิ่มความสมดุลเข้าไปนี่เป็นหอมใหญ่เนาะพี่น้องว่าหอมใหญ่เป็นลิตรร้อนหรือลิตรเย็นคะหอมใหญ่เป็นลิตรร้อนนะคือกลิ่นของเขานะคะกลิ่นของเขาอ่ะคือจะฉุนที่เราใส่หอมใหญ่เพราะอะไรหอมใหญ่ทำให้มีกลิ่นหอมขึ้นแล้วก็ทำให้มีรสหวานด้วยค่ะคือน้ำพริกหัวปีนะคะหัวปีที่เราให้เนี่ยเราหั่นมาเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าพี่น้องคนที่อยู่ที่บ้านฟันไม่ดีอันนี้ย้ำนะคะย้ำหัวปีเนี่ยพี่น้องสามารถจะเอาไปต้มก่อนได้นะถ้าสมมุติว่าคนที่บ้านหรือเราฟันไม่ดีนะคะพี่น้องจะทำน้ำพริกหัวปีเนี่ยพี่น้องเอาหัวปีอ่ะไปต้มกับน้ำก่อนได้นะคะแล้วถึงจะเอามาใส่กับเครื่องปรุงแบบนี้นะคะเนี่ยทำได้สองอย่างค่ะเนี่ยค่ะหอมใหญ่แล้วก็พริกหยวก1เม็ดนะคะค่ะแล้วก็เครื่องที่เราปั่นเมื่อกี้ก็จะมีสับปะรดเล็กน้อยแล้วก็จะมีมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศเป็นลิตรเย็นใช่ไหมคะสับปะรดเป็นลิตรเย็นหอมใหญ่ก็จะเป็นลิตรร้อนแล้วก็จะมีพริกหยวกหน่อยนึงก็จะเป็นลิตรร้อนแต่ร้อนน้อยกว่าเย็นมากกว่าค่ะค่ะหัวปีเราจะใช้มะขามเปียกนิดนึงนะคะเพิ่มความเปรี้ยวให้นิดนึงบางทีมะเขือเทศมันก็จะไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่โอ้หน้าตาน่ากินเชียวหน้าตาน่ากินเชียวเอารสพอดีนะคะแมลงวันหน้านี้เยอะจังเนาะคือถ้าสมมุติว่าเราทําที่บ้านเนี่ยถ้าเราไม่ได้ลวกหัวปีไว้ก่อนเราจะใช้เวลานิดนึงเพราะว่าต้องให้หัวปีเขาเปื่อยใช่ไหมคะแต่ถ้าเราจะทําแบบลวกให้นิ่มไว้อย่างเงี้ยแล้วเรามาคลุกแบบนี้มันก็จะเร็วขึ้นแต่ความอร่อยนะไม่ได้แตกต่างกันนะไม่ได้แตกต่างนะคะค
คือบางท่านบอกว่ามันเหมือนกินยำปลากระป๋องจริงๆมันคล้ายกันแต่ว่าหัวปีเราต้องสับให้มันแหลกกว่านี้ไงมันจะเป็นเหมือนยำปลากระป๋องเลยอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นยำเป็นยำปลากระป๋องเลยนะไม่ใช่เป็นน้ำพริกแล้วใช่ไหมอย่างนั้นน่ะแม่ครัวชิมแล้วก็จะมีเปรี้ยวหน่อยนึงออกเค็มนิดนึงเป็นไงคะกินกับผักลวกพอดีเค็มอีกแล้วหรอแม่ครัวไม่เค็มนะโอเคเดี๋ยวเอาช้อนมาคนละคันนะคะเดี๋ยวให้กินทุกคนเลยมันอยู่ที่เจตนาว่าเจตนาร้ายมันแค่ไหนเจตนาร้ายเนี่ยมันแค่ไหนใครมีเจตนาร้ายมากมันก็จะร้ายมากอย่างยกตัวอย่างง่ายๆก่อนนะเช่นคนจ้างคนไปฆ่าคนยกตัวอย่างนะจ้างคนไปฆ่าคนถ้าคนจ้างน่ะใจนี่ต้องการโหดร้ายมากต้องการให้อันนั้นตายแบบต้องคือแค้นมากอ่ะแค้นมากชังมากอ่ะอยากให้เขาพินาศชิบหายมากอ่ะไอ้คนฆ่าก็ไอ้คนจ้างเนี่ยก็บาปกว่าคนไปฆ่าบางทีคนไปฆ่าก็ไม่อยากฆ่าแล้วเขาก็รับจ้างไปก็ทำหน้าที่ไม่รู้ทำไงอาชีพเราอาชีพอื่นก็ไม่มีก็ไปฆ่าไม่ได้แค้นเท่าไหร่เพราะงั้นเขาก็บาปน้อยกว่าไอ้คนที่จ้างแต่บางทีคนจ้างก็แค้นประมาณนึงโอ้โหไอ้คนถูกจ้างเนี่ยโอ้โหถูกใจแล้วอยากฆ่ามานานแล้วไอ้นี่นะ อยากฆ่ามานานแล้วโอ้โหแถมมีคนจ้างอีกต่างหากแล้วใจก็อยากฆ่านี่นะอย่างมากเลยนะมากกว่าคนจ้างวานนั่นอีกอ่ะไอ้คนฆ่าก็บาปมากกว่าถ้าเราเข้าใจอันนี้ก็เหมือนกันนะคนเลี้ยงเนี่ยคนเลี้ยงสัตว์เนี่ยเขามีสองแบบด้วยนะเขาเลี้ยงด้วยจำนนบางคนเนี่ยอาจารย์เคยรู้จักเขาอยู่เขาถือศีลกินเจด้วยนะเขาบอกเขาไม่กินเนื้อสัตว์แต่เขาต้องเลี้ยงสัตว์ขายเลี้ยงไก่ขายให้คนขายคนฆ่านั่นแหละคือเขาจำนนน่ะมันยังไม่มีอาชีพอื่นน่ะยังหาอาชีพอื่นไม่ได้แต่ใจเนี่ยไม่ได้อยากทำหรอกใจไม่ได้อยากทำหรอกแต่วิบากบีบคอมันยังหาอาชีพอื่นไม่ได้เขาก็ต้องทำไปก่อนคนอย่างนี้เขาจะวิบากน้อยกว่าคนที่ยินดีที่จะเลี้ยงโดยหุยสัตว์ตายก็ช่างมันขอให้ฉันได้เงินขอให้ฉันได้เงินเฮ้ยยิ่งบางคนนะยิ่งเฮ้ยเลี้ยงสัตว์แล้วก็เฮ้ยเองยิ่งไม่ยิ่งโกรธเกลียดสัตว์ไปด้วยเฮ้ยเองเดี๋ยวเองก็ถูกเชือดแล้วสมมติอย่างเงี้ยนะอยู่ที่ใจของใครโหดร้ายเท่าไหร่เห็นแก่ตัวเท่าไหร่โหดร้ายเท่าไหร่ก็บาปมากเท่านั้นอย่างองคุลิมานเนี่ยสังเกตนะฆ่าคนโอ้โหจะว่าเกินพันนะองคุลิมานฆ่าคนเป็นเกินพันนะไม่ใช่ว่า999นะองคุลิมานฆ่าคนเกินพันนะฆ่าตอนแรกลืมเก็บนิ้วคิดได้ทีหลังเก็บนิ้วทีหลังได้999เลยเนี่ยองคุลิมานฆ่าคนเนี่ยไม่ได้เจตนาฆ่านะไม่ได้อยากฆ่าคนนะแต่อยากได้วิชาอาจารย์หลอกอะเรื่องราวขององคุลิมานพอเข้าใจใช่ไหมองคุลิมานเรื่องราวก็คือว่าโอ้อหิงสกาเนี่ยไปเรียนเนาะไปเรียนวิชากับอาจารย์เสร็จแล้วเก่งอะเพื่อนเลยริษยาก็เลยอยากฆ่าองคุลิมานเก่งมากอะอยากฆ่าก็เลยไปยุอาจารย์ว่านี่องคุลิมานจะฆ่าอาจารย์อาจารย์ก็รู้เฮ้ยมันจะฆ่ากูแล้วมันจะฆ่าเราก็ต้องหาทางฆ่าก่อนจะหาทางฆ่าก็เลยอาจารย์ก็เลยหลอกองคุลิมานว่านี่นะถ้าไปฆ่าคนได้ถึงพันคนนะเอานิ้วมาให้ดูฆ่าคนได้ถึงพันคนเนี่ยจะสอนวิชาวิเศษให้วิชาอมตะโอ้ใครก็อยากได้วิชาอมตะอยู่ยงคงกระพันตลอดกาลนานเขาหลงวิชาองคุลิมานนะอยากได้วิชาแต่ไม่ได้อยากฆ่าคนนะก็เลยไปฆ่าคนก็อย่างนั้นแต่ว่าฝีมือดีเพราะว่าจริงๆองคุลิมานก็เป็นโพธิสัตว์บำเพ็ญโพธิสัตว์มาหลายชาติเหมือนกันนะที่ตอนที่เป็นเต่าโพธิสัตว์ปลาวาฬแล้วเป็นเต่าเป็นสัตว์ใหญ่ในทะเลอ่ะชาวประมงเรือแตกแล้วไปช่วยเป็นเต่าหรือเป็นปลาวาฬนะไปดูประวัติกันแล้วกันนะแต่เป็นสัตว์ใหญ่ก็ไปรับชาวประมงขึ้นมาเรือแตกจำนวนมากอ่ะนะพอไปช่วยอ่ะช่วยชาวประมงให้รอดตายเนี่ยเป็นจิตเมตตานะองคุลิมานไม่ใช่คนโหดร้ายนะเป็นคนมีเมตตาไม่ใช่คนโหดร้ายเลยแล้วช่วยชาวประมงขึ้นมาในอดีตชาติพอช่วยขึ้นมาเสร็จเป็นไงมาเกยตื้น
ชาวประมงก็บอกโอ้ยอย่ากันนั้นเลยอย่าเอาลงฝั่งเลยมาฆ่ากินกันเถอะนะแล้วก็ฆ่าเต่ากินฆ่าเต่าหรือปลาวาฬเนี่ยรู้สึกจะเป็นเต่าฆ่าสัตว์ใหญ่ตอนนั้นนะอาจารย์จำประวัติไม่แม่นถ้าใครก็เซิร์ชเข้าไปดูใน Google นะจะช่วยกันว่าตอนนั้นตอนที่ชาวประมงนะเรือแตกอ่ะแล้วสัตว์ใหญ่ในทะเลไปช่วยอ่ะเป็นเต่าหรือเป็นปลาวาฬยักษ์นั่นแหละเอาเป็นสัตว์ใหญ่ในทะเลก็แล้วกันก็เลยฆ่ากินนั่นแหละวิบากนั้นน่ะเศษวิบากอ่ะตอนนั้นมันโหนะสัตว์ใหญ่นั่นก็โหขอจองเวรจองกรรมทุกภพทุกชาติแค้นผู้สัตว์ฮะเต่าใหญ่ใช่มั้ยแค้นเลยมีความแค้นอยู่นะก็มีวิบากอ่ะเศษวิบากขนาดแค้นอย่างงั้นก็เป็นคนดีนะเป็นสัตว์ดีก็ช่วยคนนู้นคนนี้แล้วพยายามลดความแค้นมาแต่ละภพแต่ละชาติแล้วนะลดมาจนเบาบางแล้วนะแล้วก็ไม่ได้แค้นด้วยจนเลิกแค้นพันคนนั้นไปหมดแล้วแต่เศษของความวิบากของการถูกฆ่าแล้วก็เศษของความอาฆาตแค้นนั้นน่ะมันเป็นเศษวิบากแล้วดลไปให้ต้องไปฆ่าไอ้พันคนน่ะ999คนทั้งหมดน่ะก็คือคนที่กินเต่าใหญ่มาทั้งหมดนี่คือมันลึกซึ้งอย่างเงี้ยเห็นมั้ยองค์คุลิมานโดนคืนไม่เท่าไหร่เพราะไม่ได้มีเจตนาที่จะไปฆ่าไม่คือไม่ได้เอามาเหตุโหดร้ายที่อยากจะฆ่าเพื่อที่จะชังน่ะไม่ได้ชังคนเหล่านั้นน่ะเข้าใจไหมไม่ได้ชังคนเหล่านั้นเลยอ่ะแต่ตัวเองหลงอวิชชาไปหลงนะไปหลงนั่นน่ะไปหลงอยากได้ความรู้อ่ะอยากได้วิชาอมตะนะมันเป็นเนี่ยมันเป็นความหลงไปอย่างนั้นน่ะพวกนี้มันลึกซึ้งซับซ้อนสรุปแล้วใครจะมีวิบากร้ายมากเลยคือเห็นแก่ตัวมากอำมหิตโหดร้ายมากนะถึงจะมีวิบากมากในการทำอะไรก็แล้วแต่บางทีทำไปเพราะหลงผิดหรือทำไปเพราะจำนนเนี่ยนะหลงผิดจำนนเป็นคนไม่ได้โหดร้ายหรอกแต่มันหลงอ่ะมันหลงทางอย่างบางคนเนี่ยทานเนื้อสัตว์เนี่ยไม่ได้เป็นคนโหดร้ายนะเป็นคนรักสัตว์ด้วยซ้ำนะแต่นึกว่ามันจะต้องกินอย่างเงี้ยเขาพากินก็กินตามเข้าไปงั้นนึกว่ามันเป็นอาหารปกติของคนนึกว่ามันเป็นอาหารที่ดีแต่ลืมมันเมางงอ่ะนะแต่บางทีก็ฉุกคิดอยู่เหมือนกันเอ๊ะปานาห้ามฆ่าสัตว์แต่ทำไมฆ่ามากินจังแล้วทำไมกินจังงงๆเมาๆเฉยๆจริงก็ไม่ใช่คนจะไปติดยึดอะไรมากมายเสร็จแล้วพอรู้ปุ๊บนี่จะลดละได้เร็วท่านเหล่านี้เนี่ยถ้ารู้ว่าอุ๊ยนี่มันเบียดเบียนเขานะเนี่ยแล้วมันมีวิธีการที่ดีกว่าอย่างอาจารย์พูดอาจารย์คนกินเนื้อสัตว์นี่นะจนกินเก่งด้วยนะอาจารย์กินเนื้อสัตว์เพราะคิดว่ามันเป็นประโยชน์ตั้งแต่กินมาน่ะหลงเข้าใจว่าเป็นประโยชน์เพราะการแพทย์เขาสอนมาอย่างเงี้ยตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนน่ะเนื้อนมไข่อ่ะหลงกินเนี่ยอาจารย์ไม่ได้เป็นคนติดเนื้อสัตว์นะอาจารย์เห็นว่าอะไรเป็นประโยชน์อาจารย์จะเป็นคนทำมันนั้นนี่คือชีวิตของอาจารย์เสร็จแล้วพออาจารย์มาเรียนรู้ธรรมะรู้ว่าเอ้าถ้ามันเบียดเบียนเขาเนี่ยมันไม่ดีเนี่ยกินพืชดีกว่าอาจารย์เลิกเลยดอกเดียวเลยจบพรวดเลยไม่กินอีกเลย อย่างนี้เป็นต้นนะก็ไม่กินเนื้อสัตว์อีกเลยนะนี่ก็ประมาณนะ30ปีละนะประมาณ20 30ปีมาแล้วเงี้ยเป็นต้นนะก็เลิกเลยไม่ได้ติดได้ยึดอะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนนั้นเราไม่รู้ไงเราไม่รู้หรอกกินเราสิแต่พอเราเริ่มรู้เฮ้ยมันไม่ดีนี่หว่านะทั้งเป็นโรคด้วยทั้งเบียดเบียนสัตว์ด้วยมีวิบากร้ายเราก็เลิกเลยอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะฐานแต่ละคนอ้าวท่านใดเลิกได้ก็เลิกท่านใดเลิกไม่ได้ก็ลดไปเป็นลำดับเอาลดไปเป็นลำดับเอานะเพราะแต่ละคนติดแต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นอย่างนี้นั้นในยะเดียวกันนั่นแหละคนกินสัตว์นี่ก็เหมือนกันนั่นแหละกินเพราะอะไรกินเพราะว่าโอ้อมหิตโหดร้ายกินเพราะเห็นแก่ตัวกินเพราะอะไรอะไรใช่ไหมมันก็เจตนาของเรากินเพราะอะไรมันก็จะมีวิบากตามนั้นนะอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราเข้าใจแล้วบางคนเนี่ยโอ้แค้นมันมากไอ้ตัวนี้นะไอ้โต้งอันนี้มันขึ้นมาขี่มันขึ้นมาขี่ใส่มันมาขี้ใส่มาถ่ายใส่มาขี้ใส่เรือนแค้นมันมากเลยข้ามต้มกินเลย มันก็บาปมากกว่าเออกินต้องเลี้ยงชีพ อย่างเงี้ยมันอยู่ที่ความโหดของใครของใครที่จะโหดขนาดไหนขนาดไหนเรื่องไหนเนี่ยไหนเชิงไหนนะครับเจตนาเป็นตัวหลักพระพุทธเจ้าตัวนั้นขับเคลื่อนรุกคืบสืบความงามทั่วแดนดินบิน
ินปีกลอยโปรยร่างน้อยลิ้วลมแต้มโลกมนให้พ้นเศร้าระทมบินเนื้อปลักต้มมากมายพรางพรายพนาเราคือผีเสื้อน้อยที่มีวิญญาณนักสู้คอยมารวมหมู่เพิ่มพลังชีวิตชีวาอดทนต่อสิ่งบีบคั้นอดกั้นอุปสรรคนานาดันลมห่มฟ้าดนหาเส้นทางไฟฝันเราเกิดมาได้ในทุกมุมโลกผ่านเคราะห์โชคกระพือปีกพายพันจำนวนมหาศาลอเนกอานันหากกระพือปีกพร้อมกันโลกคงสั่นกระเพื่อมไหวอาจเกิดพายุพัดฝุ่นคลุ้งคล่ำวนใครบางคนคิดดูแค้นก็ช่างใครหากผีเสื้อทั้งมวลรวมพลังขยับปีกไกวอาจเกิดพลังยิ่งใหญ่เกินคาดทำนายมวลผีเสื้อน้อยทั้งหลายใจจงองอาจพร้อมพลังสามารถปาดพายุกว่าสิ่งชั่วร้ายขจัดความเร่าร้อนบันทอนอันตรายบัดทรมานให้หายคลายทุกทนขับเคลื่อนรุกคือสืบเส้นทางสร้างไทยโบกบินไปร้างวันไว้ไรกังวลพุ่งผ่านลามิละเลยเปิดเผยตนในทุกแห่งหนเราจะโบกบินโดยเสรีขับเคลื่อนรุกคือสืบความงามบททบทวนธรรมคือปัญญาพาพ้นทุกข์ที่สร้างจิตวิญญาณให้ผาสุกที่สุดในโลกเป็นคัมภีร์ชีวิตพาพ้นทุกข์กลั่นออกมาจากพระไตรปิฎกโดยอาจารย์หมอเขียวด็อกเตอร์ใจเพชรกล้าจน121โจทย์ทุกโจทย์เหตุการณ์ทุกเหตุการณ์เป็นเครื่องมือฝึกจิตของเราให้เป็นสุขอย่างถูกต้องตามธรรม122สิ่งใดที่เหมือนจริงแต่คิดพูดทำตามแล้วทุกข์แสดงว่าสิ่งนั้นไม่จริงแต่สิ่งใดที่เหมือนไม่จริงเมื่อคิดพูดทำตามแล้วพ้นทุกข์แสดงว่าสิ่งนั้นจริง123เจอผัสสะไม่ดีได้โชค3ชั้นคือได้เห็นทุกข์ได้ล้างทุกข์และได้ใช้วิบากได้ใช้วิบากกรรมที่ไม่ดีร้ายนั้นก็จะหมดไปดีก็จะออกฤทธิ์ได้มากขึ้น124เกิดเป็นคนต้องฝึกยิ้มรับสิ่งดีสิ่งร้ายด้วยใจที่เป็นสุขให้ได้125อย่าปล่อยเวลาชีวิตให้สูญเปล่าด้วยการไม่ลดกิเลส126คุณค่าและความผาสุกของการเป็นคนคือการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์127แก้ปัญหาทุกข์ของชีวิตเราได้ก็จะสามารถช่วยแก้ทุกข์ของผู้อื่นได้ผู้ที่พ้นทุกข์เท่านั้นจึงจะช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์ได้ทำความผาสุกที่ตนช่วยคนที่ศรัทธา128ถ้าเราสอนเขาให้ดีขึ้นไม่ได้ก็ไม่ต้องสอนแสดงว่าณเวลานั้นเราไม่ใช่สัตตบุรุษของเขาก็ให้สัตตบุรุษของเขาหรือให้ทุกข์ของเขาสอนแทน
129อย่าไปเสียเวลากับคนกิเลสหนาที่ขุนไม่ขึ้นเพราะถ้ามัวเสียเวลากับคนกิเลสหนาที่ขุนไม่ขึ้นมันเป็นวิบากร้ายต่อตนเองต่อผู้อื่น130อย่าแบกชีวิตคนอื่นอย่าทำผิดหน้าที่อย่าทำเกินหน้าที่ถ้าเขาไม่ฟังเราให้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นให้เขาทำอย่างที่เขาต้องการจะทำปล่อยวางให้เป็นไปตามวิบากดีร้ายของแต่ละชีวิตถ้าเราได้พยายามบอกแล้วสอนแล้วเตือนแล้วแต่เขายังไม่ฟังเราสอนเขาไม่ได้แปลว่าการสอนเขาไม่ใช่หน้าที่ของเราเราไม่ใช่สัตบุรุษของเขาหน้าที่เราคือทำเต็มที่เต็มแรงอย่างรู้เพียรรู้พักแล้วปล่อยวางให้เป็นไปตามวิบากดีร้ายของแต่ละชีวิตคือปัญญาพาพ้นทุกข์ที่สร้างจิตวิญญาณให้ผาสุขที่สุดในโลกที่จะกลับนำมาจากพระไตรปิฎกการนำมาจากพระไตรปิฎกเพื่อที่จะให้ผู้คนได้ปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์นั้นการนำมาเป็นภาษาง่ายๆเพราะว่าภาษาของพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ไม่ใช่ง่ายเลยนะที่จะเข้าใจได้ทำไมจึงต้องทบทวนธรรมครับเรามันทบทวนธรรมเรื่อยๆแล้วก็จะมีสติปัญญาดีโอ้ตายแล้วมี165ข้อจะอ่านอย่างไรดีครับอ่านทุกวันเลยอ่านเรื่องเล็กๆก็ได้บางทีเราไม่มีเวลาอ่าน165ข้อนะเราก็นะยกให้ขึ้นอีกสักขอให้เปิดทุกหน้าที่เป็นประโยชน์เราเปิดทุกหน้าที่เรากำลังทุกข์อยู่นี่นะแค่นี้เปิดไปอ่านไม่ต้องอ่าน165ข้อทั้งหมดก็ได้เรานะอ่านบางข้อก็ได้แต่ละวันเปิดขึ้นมาแล้วอ่านบางข้อก็ได้จะได้รับประโยชน์กันจากว่ากันนะเราจะพบเรื่องประหลาดอุ้ยกำลังชกอยู่พอดีเลยตกเป๊ะเลยอะไรเงี้ยจะคอยถูกประโยชน์ที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ข้าพเจ้าเดี๋ยวเปิดไปก็ตกเป๊ะเลยมาดูตัวอย่างข้างในหนังสือกันค่ะซื้อได้ที่ไหนบ้างครับคัมภีร์ชีวิตมีหนังสือทบทวนธรรมไว้ในมือเหมือนมีกระบี่แห่งปัญญาสถานโลกา165กระบวนท่าไว้ในมือที่เหลือก็แค่ภาคเพียรฝึกฝนแล้วนำมาใช้ตามกาละแล้วท่านจะพบกับความผาสุกที่แท้จริงเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์ค่ะใจให้สุดแท้คือหน่วยเผยแผ่ธรรมะแท้ในสยามด็อกเตอร์ใจเพ็ญได้ใช้หลักธรรมเผยแผ่น้อมนำอริยธรรมคำจุนแค่เข้าไลน์ก็ดูบุญยมทีวีได้แล้วล่ะเธอว้าวเปิดไลน์เลยไปที่หน้าหลักกดเพิ่มเพื่อนกดค้นหาจาก LINE ID พิมพ์แอดบุญนิยมทีวีภาษาอังกฤษเจอแล้วกดเข้าหน้าแชทได้เลยจะพบกับเมนูการรับชมหลากหลายแบบทั้งรับชม24ชั่วโมงผ่านเว็บบุญนิยม .tv หรือเข้าชมทาง Facebook หรือ YouTube ที่เก็บคลิปมากมายให้ดูจนตาแฉะหรือต้องการจะฟังเสียงอย่างเดียวก็มีปุ่มวิทยุให้ฟังได้เช่นกันง่ายสุดๆไปเลยนะเธอสำหรับใครที่ถนัดเพิ่มเพื่อนผ่าน QR Code ก็ยกกล้องแล้วส่องที่หน้าจอได้เลยเพิ่มเติมเพื่อการเข้าห้องไลน์บุญยมทีวีได้ง่ายยิ่งขึ้นให้กดที่รูปโปรไฟล์ของบุญยมทีวีแล้วกดติดดาวเอาไว้ให้เป็นเพื่อนคนสนิทเข้าชมครั้งต่อไปจะได้อีซี่อีซี่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0864499721และ0885986877และ0859492980ต้องได้สักเบอร์แหละบุญยมทีวีทุกบรรยากาศคือการรายงานความจริง